และร้านที่พาไปชิมร้านนี้บอกเลยว่าความสุดยอดอยู่ที่เขาคือร้านแรกของเทลชวนชิมโหจริงปะเนี่ยจริงแจ็คไรเดอร์ยังคงออกตระเวนหาของดีของอร่อยที่ย่านกรุงเก่าอย่างย่านเสาชิงช้าแหล่งรวมของเด็กเจ้าเก่าชื่อดังไว้อย่างมากมายเพื่อรวบรวมมาเป็นลายแทงความอร่อยให้กับคุณผู้ชมในครูตัวเอ็มท็อป10 10ร้านเด็ดเมนูดังที่คุณต้องมาลองให้ได้สักครั้งก่อนตายจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ไปร่วมบันทึกความอร่อยกับ6ร้านดังอย่างร้านราดหน้าสูตร40ปีร้านในอ้วนเย็นตาโฟร้านผัดไทยลุงพาร้านเชงซิมอีเสาชิงช้าร้านขนมจีนไหหลำโกหลุนและร้านข้าวต้มเป็ดอ้วนเจ้าเก่ากันมาแล้ววันนี้เป็นคิวของร้านไทยทำเกาเหลามันสมองหมูแพร่งภูทรย่านเสาชิงช้าร้านอร่อยร้านแรกของเชลชวนชิมที่มาการันตีจนกลายเป็นตำนานสัญลักษณ์แห่งความอร่อยซึ่งเปิดมานานกว่า60ปีและมียอดรีวิวตามกระทู้แนะนำอาหารทั้งจากมือสมัครเล่นและมืออาชีพมากกว่า150กระทู้ที่พากันกล่าวขานถึงตำนานความอร่อยกันมาอย่างยาวนานวันนี้คือสุดยอดเมนูเกาเหลามันสมองหมูสูตรจีนแท้แต่คนไทยทำเองซึ่งทีเด็ดของที่นี่ไม่ใช่แค่ตัวมันสมองหมูที่อ่อนนุ่มละลายในปากเพียงแค่นั้นแต่ยังมีสารพัดเครื่องเคียงอย่างลูกชิ้นกรอบลูกชิ้นปลากุนเชียงหมูกุนเชียงตับหนังปลาอินทรีทอดกรอบที่ถ้าคุณมาช้าไปเพียงแค่นิดเดียวคุณอาจจะพลาดความอร่อยจนต้องเสียใจไปตลอดชีวิตของอร่อยย่านเสาชิงช้าเขาเรียกอะไรนี่เรียกอะไรไม่รู้โอ้โหตายแล้วนี่ตึกเหลืองๆนี่เขาเรียกกระทรวงกลาโหมอ๋อที่มีปืนใหญ่อยู่ข้างหน้าที่มีปืนใหญ่ตะแดนแท่นอยู่ฝั่งนู้นอ๋ออยู่ฝั่งนู้นก็นี่ด้านหลังไงหนูเคยเห็นแต่ฝั่งหน้าเขาเรียกหลังกระทรวงไงและอีกอย่างนึงที่ย่านหลังกระทรวงเขาจะมีเน่เครื่องอุปกรณ์เครื่องเขาเกี่ยวกับแบบแนวทหารนี่เคยเห็นไหมเคยเห็นในหนังเนี่ยมีตำรวจเนี่ยเขาจะมีห้อยคอไว้อย่างนี้แล้วก็แบบไม่ก็เอาไหมผมเป็นตำรวจแล้วแต่ถ้าแบบเป็นตำรวจปลอมชูแค่นี้ผมเป็นตำรวจแต่ว่าเคยทำได้สองทีและที่สำคัญเรามาถึงแล้วตรงนี้พานาทางไหนทางนี้อ๋อทางนี้นี่อะไรป้ายบุญชัยไงไม่ใช่ถนนแห่งภูทรอยู่ข้างบนและร้านที่พาไปชิมร้านนี้บอกเลยว่าความสุดยอดอยู่ที่เขาคือร้านแรกของเชลชวนชิมโหจริงปะเนี่ยจริงมาถึงแล้วร้านเหลาเก๋าสมองหมูเก๋าเหลาสมองหมูเอาจริงๆบ้าจากประสบการณ์ที่แทบเคยกินอาหารมาทั่วราชอาณาจักรจนหุ่นเป็นแบบนี้เนี่ยร้านแบบเนี้ยอร่อยมากใช่เดี๋ยวแทบลองแท้ตู้แป๊บว่าอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ใช่หรออุ้ยสวัสดีค่ะเชิญค่ะใช่ไหมเชิญค่ะอีกหนึ่งความขลังของร้านแบบนี้ต้องดูฮะค่ะอันนี้ใช้ถ่านด้วยฮะใช่ค่ะใช้ถ่านนี่จะอร่อยแล้วตุ๋นให้มันร้อนๆนะคะนี่ถ่านไม้เนี่ยอาจจะได้ไม่นานจริงๆถ้าอยากได้นานกว่านี้ต้องใช้ถ่านอัลคาไลน์ไม่ใช่ถ่านแบบนั้นคนละถ่านกันพี่แจ๊คทำไมไม่ใช้เตาแก๊สอะไรแบบที่ร้านหนูใช้กันมันต้องใช้ไม่อร่อยไม่อร่อยถือว่าเป็นไฮไลท์ของร้านอันนี้คือสมองหมูนี่แหละสมองหมูค่ะว้าวอันนี้อะไรฮะอันนี้อะไรฮะขาหมูค่ะแล้วก็มีเครื่องในแล้วก็มีพวกลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นเห็นอย่างนี้นี่เปิดมากี่ปีแล้วคะคุณแม่ก็ขายมาตั้งแต่ชามธรรมดา3บาทพิเศษ5บาทนะก็ประมาณ60ปีเท่านั้นนะลูกเอ้ยเดี๋ยวก่อนเอาถ้างั้นเดี๋ยวเราไปลองชิมมาดีกว่าค่ะสั่งเลยถ้ามาร้านนี้ต้องสั่งเกาเหลาสมองหมูได้ค่ะนี่แหละที่เขาว่านะฮะรวมทุกอย่างมาอยู่ในนี้ใช่ค่ะใส่ทุกอย่างตั้งแต่ชามละ3บาทจนตอนนี้5บาทตอนนี้ชามละ70พิเศษ100ธรรมดา70ถ้าเผื่อสมองล้วนก็ต้องขอ100นึงเครื่องในสมองก็ต้องขอ100นึง
อ๋อไอ้สมองเนี่ยฮะปกติเขากินแล้วมันดีต่อร่างกายไงคือว่าบำรุงสมองบำรุงร่างกายมีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะฮะท่านไปรัสเซียครับรัสเซียเขาคุยอวดว่าเขาเอาสมองหมูเนี่ยมาสกัดเป็นยาใส่แคปซูลท่านผู้ใหญ่ท่านนั้นบอกว่าเมืองไทยเรากินสดๆ ดีกว่าแต่กว่าจะมาลงชามได้นี่ต้องเลือกต้องคัดนะคะเขียวก็ไม่เอาช้ำก็ไม่เอาเยื่อหุ้มสมองก็ต้องคัดออกทีมต้องอย่างดีมาลงชามนี่ค่ะพอได้สมองหมูที่อยากได้มาต้องทำยังไงบ้างแม่ก็ต้องมาตุ๋นไฟอ่อนๆนะคะไฟแรงมันจะแตกไม่สวยนานนะตุ๋นไฟอ่อนก็พอประมาณนะครับผมค่ะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีของน่ากินอีกไอ้ตุ๋นลูกชิ้นกรอบนี่ก็น่ากินลูกชิ้นกรอบก็มีเผือกมีหมูมีปูอยู่ในก้อนเดียวกันอยู่ในก้อนเดียวกันลำพังถ้าเผือกว่าเผือกไปทอดแล้วมันจะอร่อยนะคะใช่หรือเปล่าคะครับผมเชิญค่ะทานเถอะค่ะลองดูดีกว่าลองดูดีกว่าไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วชนชนค่ะหมดชนน้ำซุปเข้มข้นจะบอกว่าน้ำซุปเข้มข้นมากแล้วในน้ำซุปนี่ยังไงบ้างคะก็ใส่เล้งอะฮะเล้งอะและที่สำคัญนี่ครับสมองหมูไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้มีรอยหยักเยอะแปลว่าหมูตัวนี้ฉลาดมากดูคุณแม่มาหลายรายการแล้วแล้วก็เห็นทุกคนชิมของตั้งใจเหลือเกินว่ายังไงต้องพาโคตรตัวเองมาที่นี่ให้ได้ต้องลองดูหน่อยต้องลองดูหน่อยมีความคล้ายอะไรมั้ยคล้ายอะไรคะโปกลาจริงป่ะมีความคล้ายลองดูขอชิมนะคะนุ่มมากใช่ไหมแต่ว่าเนื้อนุ่มกว่าเนียนกว่าละเอียดกว่าละลายเข้าไปปึ๊บในปากเลยอร่อยแล้วก็ลูกชิ้นกรอบที่จิ้มน้ำบ๊วยสิคะตามด้วยนะลูกชิ้นกรอบจิ้มน้ำบ๊วยเป็นเครื่องเคียงบ๊วยเกี๊ยบ๊วยเกี๊ยเดี๋ยวก่อนเตาเอฟเฟกต์แรงกรอบมากกรอบมากกรอบจริงไฮไลท์อย่างอันนี้ไม่เคยกินคุณเทียงจิ้มจิ้วหวานคุณเทียงจิ้มจิ้วหวานเคยกินแต่หมูกรอบจิ้มจิ้วหวานก็กลายเป็นหวานหวานเค็มเค็มมันมันดีมากนอกจากก็มีพวกแบบลูกชิ้นแคะเอาหูยัดใส่เอาเว็บไลน์ดีดีมากจริงหมูอินไตสีเห็นในเมนูมีเครื่องตับอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่เครื่องตับนี่คือยังไงอ่ะเขาเอาตับหมูเนี่ยมาทำกุนเชียงค่ะมันก็หอมเหล้าจีนด้วยค่ะเขาต้องมากันแต่เช้ามันจองท่านผู้ใหญ่ที่และที่ละน้องก็ต้องโทรมาจองทีละ300บาทจริงๆแล้วร้านเปิดตอนกี่โมงตั้งแต่7โมง7โมงเช้าถึงบ่าย2แต่บ่าย2มันก็จะหมดแล้วแล้วก็หยุดวันอาทิตย์วันเดียวหยุดวันอาทิตย์ในกูเกิลแมปถ้าใครจะมาให้พิมพ์คำว่าลูกชิ้นเกาเหลาสมองหมูไทยทำนี่เจอเอาล่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับแม่ครับผมให้โอกาสมาตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะที่สำคัญอร่อยขนาดนี้ครับผมตามสไตล์ครัวตัวเอ็มของเราครับต้องขอมอบไปเลยครับประกาศนียบัตรยืนยันความอร่อยจากครัวตัวเอ็มครับถ้าใครเห็นป้ายดีที่ไหนเดินตรงเข้าไปได้เลยบอกอร่อยแน่ๆมอบไปเลยครับแม่ครับขอบคุณค่ะไม่ผิดหวังสมคำร่ำลือจริงๆเพราะนอกจากตัวเครื่องเคียงที่ทางร้านเอาใจใส่เป็นพิเศษทำเองกับมือทุกขั้นตอนตัวน้ำซุปของเขาก็เด็ดไม่แพ้กันทั้งหอมหวานสดคล่องคอขนาดนี้ครัวตัวเอ็มท็อป10ก็ต้องขอบันทึกร้านไทยทำเกาเหลามันสมองหมูไว้ในทำเนียบร้านอร่อยย่านเสาชิงช้าที่คุณต้องมาลองชิมไม่ได้สักครั้งก่อนตายคุณผู้ชมสามารถเข้ามาร่วมไลค์ชมแชร์และแนะนำร้านเด็ดร้านดังที่คุณชื่นชอบเพื่อให้เราไปร่วมบันทึกความอร่อยไว้ในทำเนียบของครัวตัวเอ็มท็อป10ที่ Facebook M Kitchen Thailandนี่ทำไมยุ่งแม่ดูล่ะนี่ยังไม่ตายจากชาติที่แล้วนะครับ10ปีนะยังวิ่งเล่นกันอยู่ในชาติที่แล้วเลยนะเชิญครับยังมือเลยเชิญพี่อันนี้ปัดกับมือเลยขอบคุณค่ะขอบคุณจับได้ครับนี่จับได้ครับตัวนี้ปลาหมึกแถวบนครับผมเชิญค่ะนี่ถ้าเกิดว่าโรมิชัยหลอกเยอะแนะนำพบกับผู้หญิงด้วยกันไม่โดนผู้ชายหลอกแน่นอนจริงเหรอคะแม่